ุเทพเนี่ยพูดอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็คนในมวลชนของเขาเนี่ยก็พูดในเสียงสิ่งเดียวกันว่าจะต้องมาขับไล่ตระกูลชินวัตรมันถึงมาถึงจุดที่ว่าประชาชนนี่รู้สึกขึ้นมาเองว่าต้องเข้าใช้วิธีนี้แล้วคือเปลี่ยนนามสกุลเป็นชินวัตรไปเลยใช่ค่ะถูกต้องนี่ถ้าเกิดว่ามีคนไปเปลี่ยนเป็นที่อำเภอกันจริงๆนะก็ต้องหาวิธีตั้งรับกันแบบนี้นะตั้งรับแบบชาวบ้านนี่แหละผมมองว่าวิธีการตั้งรับแบบชาวบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นการยืนยันได้ชัดเจนที่สุดนะว่าประชาชนเขาซัพพอร์ตตระกูลชินวัตรนะในเวลานี้ครับใช่ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าประชาชนมันจะมีเงื่อนไขกฎหมายเดียวอาจารย์หวานถ้าหากประชาชนจะไปเปลี่ยนนามสกุลเป็นชินวัตรนี่นะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าครอบครัวชินวัตรจะอนุญาตหรือไม่นะฮะก็คือถ้าครอบครัวชินวัตรอนุญาตเปลี่ยนได้เลยไม่มีปัญหาอ๋อต้องมีด้วยใช่ใช่ครับต้องมีเพราะว่าเป็นนามสกุลที่นามสกุลซ้ำใช่ไหมถ้าเป็นนามสกุลใหม่นี่เปลี่ยนได้เลยนะถ้าเกิดมีนามสกุลใหม่ก็ยื่นตรวจสอบถ้อยคำนะฮะว่าถ้อยคำมีปัญหาหรือไม่แต่ถ้าเป็นนามสกุลที่คนใช้อยู่แล้วนะครับก็อันนี้ไม่ได้พูดถึงซ้ำนะถ้าเป็นนามสกุลที่มีคนใช้อยู่แล้วขออนุญาตคนที่เขาใช้อยู่ว่าเขาให้ใช้ด้วยไหมแต่ดิฉันคิดว่ามันมีไม่มีมันไม่มีวัฒนธรรมนี้นะแต่ดิฉันเสนอว่าเป็นชื่อกลางได้ไหม middle name อ่ะนะคะก็คือสมมติอย่างเช่นเนี้ยสุดาชินวัตรตรังกุพันธ์ที่หนึ่งหัวเราะนะคะก็เป็นชื่อกลางไงค่ะเอาด้วยค่ะเอาด้วยชื่อกลางเนี่ยมันหมายถึงในต่างประเทศเนี่ยหมายถึงว่านามสกุลของแม่นะรู้สึกว่าพ่อหรือแม่เนี่ยค่ะที่เราเอามาใส่ไว้แล้วก็บางวัฒนธรรมบางสังคมเนี่ยเขาจะมีชื่อกลางเยอะเพราะเขาอยากจะบันทึกนะคะเหมือนกับสาแหลกของเขาไปเลยว่าเขาเนี่ยมีความเป็นแฟมิลี่กับใครบ้างนะคะเพราะฉะนั้นชื่อกลางเนี่ยสามารถทำได้นะแต่ท่านไม่แน่ใจในทางกฎหมายแต่ถ้ามีเนี่ยพี่หนึ่งคิดว่าเป็นไงสนใจใช่ไหมเยอะค่ะเยอะค่ะแนวทางสมัครเลยค่ะสุดาชินวัตรนะคุณผ่านอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็มีนี่ไงหนึ่งเขามีกอคุณทีนะทุกวันนี้ก็มีนักวิชาการหลายคนนะฮะที่ยังคงนามสกุลของตัวเองแล้วก็ต่อด้วยนามสกุลสามีอันนี้ก็เข้าข่ายของ middle name นะครับก็คือเยอะนะฮะถ้าเกิดว่าติดขัดกฎหมายนะฮะก็ลองดูนะแต่ประเด็นมันอยู่ที่นี้จะอนุญาตให้ชาวบ้านทำเหมือนกับนักวิชาการที่ใช้ middle name หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ในฝ่ายกฎหมายของประเทศที่ต้องตอบนะครับค่ะค่ะนะคะนั่นก็เป็นประเด็นทีนี้ก็มาดูในสื่อต่างประเทศบ้างนะคะที่หนึ่งคุณไม้หนึ่งนะคะว่าในต่างประเทศนั้นนะคะกลับเป็นว่าไม่ได้เป็นแบบสื่อไทยนะคะเขาก็ค่อนข้างจะวิเคราะห์กันไปตามที่เป็นจริงมากกว่านะคะแล้วก็ไม่มีความที่จะเอ็นเอียงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นต้องบอกว่าดิฉันก็ไปเก็บข้อมูลมาจนแทบไม่หวัดไม่ไหวนะคะว่าทั่วโลกดิฉันก็ขอฟันธงไปเลยแล้วกันนะคะว่าทั่วโลกนั้นสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งนะคะก็ให้ประเทศนั้นแก้ไขปัญหาโดยเข้าโดยใช้วิธีการเลือกตั้งเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอันนี้ต้องพูดถึงทั้ง4ประเทศนี้สักนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือประเทศนะคะที่ออกมาสนับสนุนนะคะมี4ประเทศนะคะที่ฝรั่งเศสเยอรมนีออสเตรเลียและแคนาดานะคะส่งสารถึงประเทศไทยนะคะให้หาทางออกจากวิกฤตแล้วก็สนับสนุนการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็สื่อไทยก็ลงน้อยนะคะเกี่ยวกับข่าวนี้นะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆนั้นบางกอกพันดิตนะคะก็ได้ลงนะคะอย่างชัดเจนถึงข้อความนะคะว่าต้องการให้มีการนำไปสู่การกลไกของการเลือกตั้งเป็นการแก้ปัญหานี้ก็ค่อนข้างชัดเจนส่วนสื่อต่างประเทศอื่นๆนะคะก็ไปในทางเดียวกันนะดิฉันอยากจะให้ดูว่าครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่าอาเซียนกับเอเชียเนี่ยนะคะ เรียกว่าเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองไทยกันอย่างจริงจังมากเลยนะคะเพราะว่าคงจะเห็นแล้วนะคะว่าปล่อยไปอย่างนี้เนี่ยก็จะเหมือนกรณีข้อพิพาทไทยกัมพูชาถ้าเกิดอาเซียนเนี่ยไม่เข้ามาแสดงท่าทีว่าอยากจะเห็นอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะคะก็จะถึงทางตันนะคะแต่ขณะนี้นะคะดิฉันก็ได้ไปพบนะคะว่าอย่างเช่นมีนะคะบอร์เนียวนะคะบอร์เนียวมาเลเซียนะคะแล้วก็สื่อนะคะเซาท์ไชน่านะคะแล้วก็ในตะวันออกไกลนั้นก็คือโอมานนะคะกลับมาทางเอเชียอีกเอเชียตะวันออกก็คือเจแปนนิวส์นะคะ
คือเยอะมาก200กว่าข่าวนะคะแล้วมันเป็นแต่ก่อนเนี้ยเราเห็น200กว่าข่าวเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรนะคะมันก็มีข่าวสำคัญของไทยแล้วก็ได้รับความสนใจเป็นหลายร้อยเว็บเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ที่ดิฉันคิดว่าไม่ปกติครั้งนี้คือเอเชียนะคะออกมาวิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์เองด้วยนะคะเยอะมากทีเดียวนะคะเดี๋ยวให้ทางฝ่ายนะคะได้เปิดภาพนะคะภาพสักนิดนึงนะคะก็จะเห็นหน้าเว็บนะคะของข่าวต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะดิฉันขอยกข่าวนี้กันแล้วกันนะคะเพราะว่าน่าสนใจนะคะเป็นนักวิเคราะห์ของ The Malaysian Insider นะคะเขาพูดนะคะถึงพรรคนะคะพรรคประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็ชัดเจนนะคะว่านะคะสุเทพ is a Democrat Party leader นะคะ and it is a shame for him to play with democracywhy it is a pity for the people to blindly follow the move trampling their rights granted by democracy นะคะพูดถึงขนาดว่าคนที่เป็นมวลชนเนี่ยไปหลับหูหลับตานะ blindly follow นะฮะมืดบอดนะฮะก็คือไปหลับหูหลับตาเชื่อตามนายสุเทพเทือกสุบรรณนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นนะคะว่าทั่วโลกนั้นเขาก็เข้าใจสถานการณ์ตามที่เป็นจริงนะคะไม่ได้เหมือนสมัย2553นะดิฉันคิดว่าสื่อเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจคนเสื้อแดงแล้วก็แม้แต่สื่อนานาชาติก็ไม่เข้าใจครับแล้วก็โดยเฉพาะช่วงเวลานี้อาเซียนเรากำลังอยู่ในกีฬาอาเซียนที่ประเทศพม่าที่กรุงเนปิดอนะฮะแล้วก็อีก2ปีเราจะเข้าสู่ประชาคม AC นะเพราะนั้นตอนนี้เพื่อนบ้านหงุดหงิดมากนะฮะกับสถานการณ์วิกฤตในเมืองไทยว่าเมื่อไหร่จะจบนะฮะเพราะว่าความร่วมมือที่แพลนนิ่งกันไว้นะฮะอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คิดฝันกันเพราะว่าประเทศไทยประเทศเดียวที่จะเป็นตัวเหนี่ยวรั้งนะเป็นตัวเหนี่ยวรั้งพัฒนาการของภูมิภาคขอยกอีกท่านหนึ่งนะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็คือนักวิเคราะห์ท่านนี้นะคะชื่อคุณทิมซัลลิแวนนะคะได้เขียนบทความนะคะลงของสำนักข่าว AP แล้วก็ได้ไปถูกใช้นะคะวางลงบนหนังสือพิมพ์นะคะทั่วหลายแห่งมากนะคะ ABC News เป็นต้นนะคะคุณซัลลิแวนนะคะพูดบอกว่า The Democrats หรือประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะต้องการประชาธิปไตยแบบที่นะคะแบบที่ยุคศตวรรษที่18คุณไม่หนึ่งศตวรรษที่18ของอเมริกาหรือไม่ก็เป็นแบบของกรุงโรมโบราณนะคะ Ancient Rome นะคะประชาธิปไตยแบบของประชาธิปัตย์นั้นเป็นอย่างไรนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะท่านบอกว่า the uneducated masses are kept out of mainstream นะคะก็คือคนที่เป็นมวลชนที่ถูกมองว่ามีการศึกษาน้อยนั้นนะคะจะต้องถูกเอาออกไปจากมีสิทธิ์เลือกตั้งประชาเรียกว่าการเมืองกระแสหลักนะคะแล้วก็กลุ่มเล็กๆนะคะของอีลีททั้งหลายนะคะจะต้องมาอยู่ที่ top at the top of the political pyramid นะคะเนี่ยค่ะก็ดิฉันอ่านหลายๆสื่อแล้วก็ต้องบอกตามตรงว่าสื่อต่างประเทศเข้าใจการเมืองไทยและชัดเจนว่าเข้าใจดีกว่าหรือไม่เสแสร้งไม่หลอกลวงนะคะผู้อ่านนะคะไม่เหมือนกับสื่อเทือกตั้งค่ะนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่กลับมาพบกับทันเกมสื่อในช่วงสุดท้ายค่ะ